ื่อเรื่องผีหรือวิญญาณเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือมีบางท่านที่มีสัมผัสที่หกสามารถมองเห็นได้นั้นอาจทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวจึงต้องหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาและอีกอย่างหนึ่งคือการบูชาเครื่องรางของขลังพกติดตัวเพื่อป้องกันเหล่าพูดผีปีศาจมารังควานโดยเครื่องรางที่นับได้ว่าเป็นสุดยอดของการป้องกันวิญญาณร้ายมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งมีอยู่3สิ่งด้วยกันคือ 1. ท้าวเวสสุวรรณไม่ว่าจะเป็นขนาดบูชาขนาดลอยองค์ผ้ายันที่ผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงเวทล้วนมีอำนาจในการป้องกันพูดผีปีศาจโดยตรงเนื่องจากคติความเชื่อท้าวเวสสุวรรณคือหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาทำหน้าที่ดูแลปกครองยักษ์และพูดผีปีศาจในสมัยโบราณมักจะนำยันท้าวเวสสุวรรณมาไว้บนหัวนอนหรือติดไว้ตามประตูบ้านเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจมารบกวนซึ่งได้ผลอย่างยอดเยี่ยมสำหรับท้าวเวสสุวรรณไม่ว่าจะออกโดยวัดไหนล้วนแต่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแต่ที่ได้รับความนิยมบูชาเพราะเรื่องลือในประสบการณ์ป้องกันพูดผีปีศาจได้แก่ท้าวเวสสุวรรณที่ออกโดยวัดสุทัศน์จังหวัดกรุงเทพท้าวเวสสุวรรณวัดสามัคคีธรรมจังหวัดกรุงเทพท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่เกลี้ยงวัดบ้านโนนแก่จังหวัดศรีสะเกษท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่ชื่นวัดตาอีท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้ววัดเขาแหลมจังหวัดสระแก้วเป็นต้น 2. มีดหมอเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางอันเข้มขลังที่ใช้ในการกำราบพูดผีปีศาจมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยต้องลงอักขระเลขยันปลุกเสกกำกับเพื่อให้มีอานุภาพมีดหมอที่เลื่องลือในประสบการณ์ป้องกันพูดผีปีศาจได้ดีคือมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์มีดหมอหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์มีดหมอหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์มีดหมอหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอครจังหวัดลพบุรีเป็นต้นแต่สำหรับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นถือว่าเป็นมีดหมอที่หายากและราคาสูงมากส่วนมีดหมอของพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆในยุคหลังๆก็เข้มขลังเช่นกันใช้สำหรับป้องกันผีหรือไล่อาถรรพ์ร้ายได้และในบางรุ่นก็เป็นมีดหมอขนาดกระทัดรัดสามารถพกพาติดตัวได้อย่างสะดวก 3. เบี้ยแก้เป็นเครื่องรางที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณสร้างมาจากเบี้ยจันทร์ซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งทำการบรรจุปลอดเอาไว้ภายในแล้วปลุกเสกด้วยคาถาอาคมเพื่อให้เกิดอานุภาพป้องกันพูดผีปีศาจแก้อาถรรพ์คุณไสยมนต์ดำโดยเบี้ยแก้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือเบี้ยแก้สายวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมได้แก่เบี้ยแก้หลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วและยังมีเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดนายรงจังหวัดกรุงเทพที่ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกันเนื่องจากเป็นการสร้างตามตำราโบราณและมีความละเอียดในทุกขั้นตอนทำให้เกิดประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะการป้องกันพูดผีและขับไล่สิ่งที่มองไม่เห็นแต่สำหรับเบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญหลวงพ่อเพิ่มหลวงปู่เจือหลวงปู่รอดในยุคต้นนั้นถือว่าหาได้ยากและราคาค่อนข้างสูงแต่ก็ยังมีเบี้ยแก้ในยุคหลังๆซึ่งมีประสบการณ์และเป็นที่นิยมเช่นเบี้ยแก้หลวงพ่อสืบวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมเบี้ยแก้พระอาจารย์สำราญวัดสง่างามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบี้ยแก้หลวงพ่อเสียนวัดมะนาวานจังหวัดอ่างทองเบี้ยแก้หลวงพ่อทรงวัดศาลาดินจังหวัดอ่างทองเบี้ยแก้ของหลวงพ่อตีวัดหูช้างจังหวัดนนทบุรีเป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นที่นิยมด้านประสบการณ์และมีอานุภาพแรงกันผีสางได้ดีเช่นกันเครื่องรางเหล่านี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่มีความเชื่อเรื่องลี้ลับหรือหวาดกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นหรือบางท่านอาจมีจิตสัมผัสที่6ที่สามารถมองเห็นได้ก็ตามสิ่งนี้สามารถทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ดีเช่นกันและนี่ก็คือ3สุดยอดเครื่องรางกันผีที่นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้พกติดตัวไว้ผีสางหน้าไหนก็ไม่กล้าเข้ามารังควาน